Thai PBS Podcast. View the world via the voice. มีคนถามว่าโฮมสคูลทำอะไรทำบ้านเรียนแล้วได้อะไรแล้วเราก็มักจะตอบบ่อยๆว่าบ้านเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะบ้านเราไร้สาระมากเลยนะเล่นอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวจินตนาการสำคัญกับความรู้เนาะแต่สำหรับบ้านเรามองว่าทัศนคติสำคัญกับความรู้ความรู้มันอยู่ทุกที่เลยอะค่ะอยู่บ้านก็หาความรู้ออนไลน์ได้ไปเที่ยวงานต่างๆก็ได้ความรู้แต่ว่าทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สำคัญกับความรู้ที่จะได้มากๆห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะคุณผู้ฟังเรามีประเด็นเรื่องของการศึกษาและความหลากหลายในการจัดการศึกษามาร่วมกันพูดคุยในรายการนะคะสำหรับวันนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนหลายๆท่านทีเดียวค่ะมาร่วมกันแบ่งปันสำหรับการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนเด็กเล็กค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังมีลูกเล็กๆนะคะในช่วงปฐมวัยหรือกำลังเตรียมที่จะเข้าโรงเรียนในระดับอนุบาล นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากบ้านเรียนพญาลิงบ้านเรียนน้องอัญญาบ้านเรียนอากาเป้บ้านเรียนโมเน่เซนเซอรี่บ้านเรียนบุญรักษานะคะมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยค่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่าในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายนั้นเด็กโฮมสคูลในระดับอนุบาลหรือประถมวัยนะคะเขาทำเขาเรียนอะไรกันบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ปลานะคะเปมิกาการัญญะนะคะเป็นผู้จัดการศึกษาของน้องพอดีนะคะน้องพอดีพานารินการัญญะหรือว่าที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นเคยกันนะคะในชื่อของบ้านเรียนพญาลิงค่ะการโฮมสคูลในช่วงอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้เร่งให้เด็กเรียนวิชาการเยอะๆหรืออย่างเงี้ยส่วนหนึ่งนะคะด้วยแนวความคิดของบ้านเรานะคะก็อยากจะให้อนุบาลเนาะปฐมวัยเนี่ยเป็นเล่นสนุกตามวัยมากกว่าที่จะไปรีบเรียนรู้วิชาการหรือว่าอ่านเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันที่เราทำอะนะคะนอกจากจะเป็นการดูแลตัวเองอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันดูแลความสะอาดตัวเองในชีวิตประจำวันได้ช่วยงานบ้านบ้างเนี่ยก็อาจจะมีการเล่นในส่วนของการเล่นตามวัยพาไปสนามเด็กเล่นเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเด็กๆด้วยกันแล้วก็มีการเล่นบทบาทสมมุติกับพ่อแม่อาม่าพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล่นชวนเล่นกันแล้วก็เหมือนที่เด็กทั่วไปเล่นเลยก็เล่นเลโก้เล่นหาดทรายเล่นน้ำเล่นดินเล่นทรายคือเรียกว่าเด็กคนอื่นๆเนาะที่ไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนในวัยเดียวกันเขาเล่นอะไรเราก็เล่นหมดทำหมดเลยค่ะแต่ว่าเราแค่เหมือนแบบอยากให้น้องได้เล่นสนุกตามวัยไม่ได้บังคับไปนั่งเรียนอ่านเขียนคัดลายมืออะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของน้องพอดีเองอะค่ะเขาเป็นเด็กค่อนข้างชอบแบบว่าชอบเล่นที่แบบปล่อยพลังเป็นเด็กมีพลังเยอะทีเนี้ยด้วยความที่ใกล้ๆบ้านนะคะมีสนามกีฬาคุณแม่ก็เลยเหมือนพาน้องอ่ะไปรู้จักกับกีฬาเทควันโดตอนเนี้ยชอบกีฬาชนิดนี้ก็เลยพาไปทดลองเรียนนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันแรกที่เรียนจนถึงวันเนี้ยไปเรียนทุกวันแต่ว่าถึงเราจะพูดว่าไปเรียนแต่จริงๆก็คือความเป็นกีฬาค่ะก็คือไปเล่นไปวอร์มไปซ้อมเตะเป้าไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ปล่อยพลังสมกับความเป็นบ้านเรียนพญาลิงของเราเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้านับเป็นการเรียนถือเป็นการเรียนจริงจังที่สุดตั้งแต่เราทำบ้านเรียนมาเนาะแต่ละสถานที่อะค่ะมีอีเวนต์หรือมีกิจกรรมอะไรนะเราก็พยายามหาข่าวแล้วก็พาน้องไปเข้าร่วมอย่างคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้นั่งเรียนจับเรียนเขียนอ่านเนาะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเหมือนน้องพอดีเองเนี่ยค่ะก็ได้ความรู้จากการไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้แลกเปลี่ยนถามตอบกับพี่ๆวิทยากรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเป็นประจำโดยอิงกับอีเวนต์อื่นๆอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้จัดขึ้นมาเองเขาสามารถที่จะสื่อสารออกไปอย่างภาคภูมิใจได้ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนะโฮมสคูลแล้วคนก็จะหันกลับมาถามแม่ว่าโหคุณแม่ทำไมสอนลูกดีขนาดนี้นี่ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเหรอแต่ทำไมเขารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและเล่าออกมาได้เป็นฉากๆแม้จะเป็นแบบเหมือนแค่ดูการ์ตูนอะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้อะเขาก็เอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ด้วยความที่บ้านเราค่ะมีพี่น้องสองคนทีนี้พี่สาวเขาค่อนข้างชอบในเรื่องของการดูโขนนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปดูด้วยกันน้องเขาก็ค่อยๆซึมซับทีเนี้ยเขาก็เลยค่อนข้างชอบแล้วก็บอกกับแม่ตลอดเลยว่า
เดี๋ยวอยากเรียนโขนอยากเป็นโขนลิงได้ตีลังกาด้วยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเรื่องรามเกียรติ์จากที่คุณแม่เล่าบ้างอ่านหนังสือบ้างจนค่อนข้างจะมีความรู้แน่นแหละเพราะว่าอย่างล่าสุดอะค่ะพาไปดูหุ่นละครเล็กโจหลุยระหว่างที่รอคิวรับบัตรป้ายายๆเนาะที่เขาแบบโอ้ตัวเล็กขนาดนี้จะดูได้เหรอจะแบบรบกวนคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็ไปพรีเซนต์ตัวเองว่าดูได้ครับรู้เรื่องรามเกียรติ์ดีมากครับแล้วก็เล่าตั้งแต่กำเนิดพระรามลงมาได้ยังไงแล้วลงมาทำอะไรนางสีดาเป็นใครหนุมานเป็นใครจนถึงแบบตอนจบเรื่องรามเกียรติ์ตลอดแบบประมาณครึ่งชั่วโมงของการยืนรอรับบัตรแล้วก็มันก็จะวนกลับมาที่ว่าโหคุณแม่ทำไมน้องเก่งจังเลยเล่าได้แบบเป็นฉากๆเลยคุณแม่สอนหรือที่โรงเรียนสอนเรียนที่ไหนเอาพอเวลาเด็กฉายแสงกันเนาะคนก็จะชอบถามว่าเรียนที่ไหนโรงเรียนสอนดีจังเลยอยากให้ลูกหลานไปเรียนบ้างน้องพอดีเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขาในการตอบว่าไม่ได้ไปโรงเรียนครับเนี่ยยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยนะแม่สอนหมดเลยเพราะว่าโฮมสคูลครับชื่อบ้านเรียนพญาลิงเพราะว่าสนมากพร้อมพรีเซนต์ตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแต่เขาได้อะไรแล้วเขาก็ทําให้คนอื่นค่อนข้างชื่นชมในตัวเขาว่าอ๋อมันดีเหมือนกันเนาะมันไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ได้รับในความรู้หรือสิ่งที่น้องเอามาต่อยอดหรือตกผลึกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลามีคนถามว่าโฮมสคูลทําอะไรทําบ้านเรียนแล้วได้อะไรแล้วเราก็มักจะตอบบ่อยๆว่าบ้านเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะบ้านเราไร้สาระมากเลยนะเล่นอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวแล้วบางคนที่นั่งคุยกับเราจริงจังอะเนาะก็มักจะบอกว่าแม่มันไม่ไร้สาระเลยนะน้องอะรู้เยอะมากนะน้องอะความรู้แน่นมากนะจนอยากจะมาแบบขอถามแม่แบบจับแม่มานั่งคุยสักวันหนึ่งว่าแม่ทํายังไงน้องถึงได้มีความรู้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามักจะบอกกับคนอื่นบ่อยๆคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าจินตนาการสำคัญกับความรู้เนาะแต่สำหรับบ้านเราอะเรามองว่าจินตนาการก็สำคัญในส่วนของจินตนาการตามวัยแต่สำหรับบ้านเรามองว่าทัศนคติสำคัญกับความรู้ความรู้มันอยู่ทุกที่เลยอะค่ะอยู่บ้านก็หาความรู้ออนไลน์ได้ไปเที่ยวงานต่างๆก็ได้ความรู้แต่ว่าทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้การกระตือรือร้นสนใจในการเรียนรู้สำคัญกับความรู้ที่จะได้มากๆค่ะชื่อแม่ดานะคะบ้านเรียนน้องอัญญาค่ะเด็กหญิงณภัชนกโอรามวรกิจ6 ขวบค่ะอยู่ชั้นอนุบาล3กิจกรรมที่น้องอัญญาชอบเล่นนะคะจะเป็นบทบาทสมมุติค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นเล่นค่ะอ่านนิทานบางทีก็จะพาดูภาพยนตร์ก็มีค่ะที่เกี่ยวกับแบบดิสนีย์ค่ะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องแบบเป็นแค่เจ้าหญิงแต่แบบมีหลายตัวละครค่ะอันยาเขาชอบที่จะเคยพูดเกินๆว่าเรื่องศิลปะค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการเจอเพื่อนๆก็มีคอร์สที่ตรงก็จะเรียนได้เรียนกับแม่หญิงค่ะแล้วเขาชอบมากเคยจ้างคุณครูส่วนตัวมาค่ะเรียนมาเรียนด้วยกันแล้วเขารู้สึกเขาไม่ชอบเขาเวลาที่บอกเขาว่ามีเรียนกับคุณครูคนนี้นะลูกเขาก็จะแบบทำไมล่ะแม่อะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากเรียนมากๆเลยคือเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเราทำโฮมสคูลเพราะอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกไม่ดีนะกับเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยจนมีทางเลือกก็คือแม่หญิงค่ะก็ให้เขาเรียนคลาสหนึ่งก่อนแล้วเขาชอบแบบแม่อยากเรียนคือเขาไม่แค่ว่าแบบแค่เนื้อหาแต่เขาชอบผู้สอนค่ะแล้วเขาก็แบบเอาค่ะแม่แล้วสุดท้ายสิ่งที่ได้มาจากการเรียนแม่หญิงก็คือได้การศึกษาค่ะแล้วก็คือทางบ้านอ่ะเคยสังเกตวิธีการที่อัญญาเขาเรียนกับพี่หญิงคือเขาบอกว่าเอ้ยดูแบบรับฟังเด็กมากๆเลยนะแล้วอัญญาเขาดูเอนจอยมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเอาเลยลูกโอเคเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคาทอปโปอีกค่ะเขาก็ชอบคือตอนแรกเขาแบบเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธก่อนแล้วค่อยอังั้นลองดูก่อนลูกถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรอย่าแม่พาออกค่ะเอาอาจจะคัดเดียวก่อนแล้วค่อยว่ากันทุกวันนี้เขาก็แบบมีถามมีคัดแม่หญิงมีคัดพ่อป่วยไหมคะแม่เขาชอบมากเลยค่ะเขาชอบสื่อสารเขาชอบคุยกับเพื่อนเขาชอบชวนเพื่อนมาบ้านด้วยแล้วก็จะออกแนวแบบ
ได้ถามพ่อแม่เขากับลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาก็นัดกันค่ะเพื่อแบบถ้าเอาพ่อแม่เราพร้อมด้วยเอาพ่อแม่ผู้บ้านอื่นด้วยนะลูกอะไรอย่างนี้เราทําเต็มที่แล้วเรื่องก่อน3 ขวบก็คือให้เลี้ยงได้เลี้ยงคือให้น้อยที่สุดอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าแบบมันจะมีกฎเกณฑ์เรื่องแบบหน้าจอนะแล้วตอนนี้เขาก็มีโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในขอบเขตแล้วเขาแบบไม่งี่เง่าเลยคือชอบเวลาที่เขาแบบอันนี้ค่ะถึงเวลาพอนะลูกเขาก็จะโอเคแม่โอเคทุกครั้งเลยค่ะคือเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอันนี้ต่อให้ลูกมีโทรศัพท์นะยังอยู่ในภายใต้การดูแลของแม่อยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบภาพส่วนตัวเขาเราก็จะแบบโอเคเราจะไม่ไปยุ่งเวลาเขาแบบขอคุยกับเพื่อนคนนี้ได้ไหมขอคุยกับเพื่อนแม่ได้ไหมอ่ะคุยเลยคอเลยอะไรเงี้ยก็ถามเขาก่อนนะว่าเขาสะดวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยห่วงเรื่องหน้าจอเขาว่าเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วเรื่องใหญ่ก็คือการที่เราคุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องนะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีขอบเขตอยู่ในตัวเองด้วยค่ะพี่หญิงแบบว่าเราคุยกันตั้งแต่ไหนแต่ไรในเรื่องนี้แต่เขาก็ยังมีแบบบอกความจริงว่าแม่อันย่าไปบ้านโกอันย่าเล่นเกมนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบโอเคเป็นผู้เราฟังแล้วโอเคก็เล่นได้อยู่บ้านโกก็เล่นได้เพราะแม่รู้ว่าลูกแปรลูกเล่นอยู่แล้วแต่อยู่บ้านนี้ก็คือแบบค่อยค่อยบาลานซ์กันนะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบชอบที่เขาตรงนี้เหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อจ๋าแต่เป็นการที่แบบขอเล่นได้ไหมแม่ถ้าไม่ได้ทําไมล่ะวันนี้เราพอเท่านี้ก่อนนะอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคโอเคสวัสดีค่ะชื่ออริสลาประชุนหะนะคะชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะก็ตอนนี้ทำบ้านเรียนเพิ่งจดทะเบียนปีนี้เป็นปีแรกค่ะก็คือน้องอายุ4 ขวบก็อยู่ในระดับชั้นอนุบาลค่ะเพิ่ง4 ขวบ 1 เดือนค่ะลูกชายชื่อวิกเตอร์นะคะเขาเป็นลูกครึ่งไทยไนจีเรียนะคะคุณพ่อเป็นคนไนจีเรียน้องจะหลักๆแล้วที่บ้านจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแต่เขาก็สามารถพูดได้2 ภาษาก็คือพูดภาษาไทยด้วยกับเพื่อนบ้านแต่เวลาเรียนจะเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่าเราเริ่มสอนเขาด้วยภาษาอังกฤษเป็น A B C อะไรอย่างเงี้ยค่ะนับเลขพอเริ่มสอนกอไก่เขาก็จะเหมือนเราบอกว่ากอไก่เงี้ยค่ะน้องจะบอกว่าชิคเก้นเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษไปเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาไทยค่ะตอนนี้ก็เลยโฟกัสในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนค่ะโดยปัจจุบันน้องสามารถนับ1 ถึง 100ท่อง ABC ได้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกในส่วนของความเป็นแม่ก็รู้สึกว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะแต่วิกเตอร์จะไม่ชอบการวาดรูปหรือว่านั่งเขียนในเวลานานๆเหมือนเขายังไม่สามารถโฟกัสได้ในเวลานานๆนะคะน้องจะไม่ค่อยโฟกัสหรือว่านั่งขีดเขียนหรือว่าระบายสีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะเน้นตอนนี้จะเน้นเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวแล้วก็ใช้แบบการออกกำลังกายร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยงานบ้านคุณแม่ร่วมด้วยเราก็จะสอดแทรกเข้าไปในนั้นเหมือนกับเมื่อเช้าเราตากผ้าใช่ไหมคะคุณแม่ซักผ้าแล้วก็ตากผ้าเขาก็ช่วยหยิบไม้แขวนเสื้อเราก็จะบอกว่าอันนี้สีอะไรหยิบสีไม้แขวนเสื้อสีอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะใช้วิธีการสอดแทรกผ่านการทำงานร่วมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่น้องชอบที่สุดก็จะเป็นพวกต่อเลโก้แล้วก็กิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์อะค่ะที่มีการทดสอบทดลองอะไรเงี้ยค่ะก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วก็ผักสวนครัวเล็กๆอยู่ข้างบ้านเขาก็จะชอบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์อะค่ะที่มีตัวโมเดลแล้วก็มีพาร์ทข้างในบอดี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆลักษณะของเด็กแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเราก็เลยสังเกตว่าลูกเราอะค่ะสนใจด้านไหนเป็นพิเศษก็รู้สึกว่าตัววิกเตอร์จะไวในเรื่องของเลขเพราะมันน่าจะมาจากคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์อะเนาะก็เลยเขาก็ค่อนข้างจะไวเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องเลขเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้เป็นบ้านเรียนของเราอะค่ะก็ปรับทุกวันค่ะคุณแม่ก็คือจะไม่มีสเก็ตด้วยตายตัวเพราะว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาด้วยช่วงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะชื่อแม่นุ่นนะคะชลการศิริเมธานุนนะคะอายุ43 ปีแล้วตอนนี้มีลูก2 คนค่ะคนโตกำลังจะ9 ขวบเป็นผู้ชายชื่อน้องมอนเต้ส่วนคนเล็ก5 ขวบค่ะชื่อน้องโมเน่โมเน่ก็คือจัดบ้านเรียนโมเน่เซนซอรี่ค่ะปีนี้ปีที่2อยู่อนุบาล2แล้วจัดมาตั้งแต่น้องมอนเต้ตั้งแต่อนุบาล1เลยค่ะ
เราจะใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สื่อมอนเตสซอรี่ค่ะในการเรียนรู้ทั้งเรื่องของภาษาคณิตกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แต่ว่าตอนอนุบาลเนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านของพัฒนากล้ามเนื้อสะส่วนใหญ่ก่อนก็เลยจะเป็นเกี่ยวกับใช้สื่อมาเพื่อให้เขาเรียนรู้น้ำหนักเรียนรู้ขนาดหลักๆก็เลยจะใช้ในส่วนของเรื่องมอนเตสซอรี่แล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการแบบว่าก็มีพาน้องออกไปเรียนข้างนอกด้วยค่ะนอกจากทำกิจกรรมกันที่บ้านเนาะเล่นอิสระที่บ้านเล่นทรายเล่นหินเล่นน้ําอะไรที่บ้านกันเสร็จแล้วเนี่ยให้กล้ามเนื้อเขาได้ยืดหยุ่นตามวัยของเขาก็จะเป็นไปเรียนยิมนาสติกก็ไปเรียนที่ไทยแคนาเดียนะคะอยู่ตรงวัชรพลแล้วก็ไปเรียนว่ายน้ําค่ะในว่ายน้ํานี่ก็หลากหลายมากเดี๋ยวก็ไปเรียนที่หมู่บ้านบ้างเดี๋ยวก็เรียนที่สถาบันนู้นนี้นั้นเพื่อที่จะเอาหาจุดที่ลงตัวกับลูกอะเนาะว่าที่ไหนเขาชอบมากที่สุดอีกอันหนึ่งที่ชอบมากเด็กๆชอบมากก็คือไปเรียนปั่นจักรยานค่ะซึ่งปกติเนี่ยการปั่นจักรยานเราก็จะเน้นว่าเอ้ยเราก็ปั่นเองที่บ้านได้เนาะแต่ว่าพอการไปเรียนเนี่ยคือไปเรียนที่สนามปั่นเจริญสุขมงคลจิตตรงสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเขาเปิดสอนฟรีเลยทุกระดับเลยแล้วก็ไปเรียนให้แบบว่าทุกคนได้มีพื้นฐานว่าการจับแฮนด์การวางขาบนบันไดปั่นการเบรกการเลี้ยวจะต้องมีทักษะยังไงให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกันเพลย์กราวด์ข้างนอกเอาท์ดอร์แล้วก็จะไปเล่นกันแบบว่ากิจกรรมที่เสริมในเรื่องความชอบเผื่อว่าจะต่อยอดไปอาชีพเขาในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็จะไปในแนวของศิลปะดนตรีแล้วก็ทําอาหารซึ่งที่พาไปเรียนเนี่ยก็คือจะเน้นว่าถ้าเขาชอบปุ๊บเราก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะกับเขาทันทีอย่างเช่นน้องชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงก็หาครูมาสอนที่บ้านเป็นครูเปียโนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ตอนช่วงแรกๆจะเรียนกับแม่เองก่อนแม่ก็มือประปาสอนไปนะฮะแล้วก็ร้องเพลงก็ร้องตามคลิปร้องตามอะไรประมาณนี้ในส่วนของเรื่องโรงเรียนศิลปะเราก็พาออกไปเรียนแบบเป็นเพนติ้งจริงจังเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่มอนเต้มาแล้วก็ค่อนข้างจะชอบระบายสีด้านศิลปะกันก็ไปเรียนข้างนอกเป็นแบบระบายสีโปสเตอร์บนแผ่นผ้าใบก็ได้เสริมทักษะดีเลยล่ะค่ะเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโมเน่ชอบทำกับข้าวทำอาหารมากก็จะไปเรียนทำขนมแล้วก็ทำอาหารในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปส่งไปเรียนที่ไหนเนาะเราก็เรียนกันเองที่บ้านเด็กที่บ้านนี้ก็จะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับอายุกันไปก็อาจจะให้ช่วยเก็บดูแลของตัวเองล้างหน้าแปรงฟันพอเริ่มโตขึ้นมาก็ให้ช่วยจัดเตรียมอาหารเตรียมจานข้าวแล้วก็ล้างจานดูแลในส่วนของตัวเองถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็ช่วยกันดูแลของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันทํางานบ้านทำความสะอาดแล้วก็ออกไปจ่ายตลาดกันอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กเด็กเด็กอนุบาลน่ะก็ยังไม่ควรเรียนออนไลน์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้คือการเรียนออนไลน์มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัวเรียนออนไลน์แบบเป็นกลุ่มหรืออะไรเงี้ยพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเรียนก็จัดคลาสออนไลน์กันส่งเสริมเรื่องการสื่อสารส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดนตรีศิลปะอะไรเงี้ยก็จะมีหลายครอบครัวทั้งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยด้วยก็เลยเด็กๆมูเน่ก็จะได้เรียนด้วยก็เป็นคลาสกลุ่มอย่างก็เรียนคลาสกลุ่มเรื่องการสื่อสารเพื่อที่จะให้เล่านิทานได้เรียนคลาสกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวัยวะภายในร่างกายซึ่งเด็กๆ ก็จะเรียนรู้ผ่านการดูการ์ตูนแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเช่นเรียนคลาส conversation ก็จะได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มในคลาสซึ่งมองว่าการเรียนคลาสออนไลน์ก็เป็นประโยชน์สําหรับเด็กรุ่นนี้มากพอสมควรเพราะไม่ต้องเดินทางไม่เสียเวลา เราไม่ได้เน้นวิชาการมากอะเนาะแต่ว่าเราเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ว่ามีตัวอักษรอะไรตัวเลขอะไรแล้วก็ไปตามช่วงชั้นวัยตอนนี้อ่ะแต่ว่าจะไม่ได้มานั่งเรียนแบบบวกเลขคิดเลขอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเหมือนกับเล่นโรลเพลย์กันในการขายของให้เขาระบุชื่อสินค้าได้เรียนรู้คำศัพท์ได้เรียนรู้เรื่องของจำนวนตัวเลขราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็จะเป็นการเรียนรู้พวกวิชาการเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านการเล่นสะทั้งหมดเลยแต่นอกจากนั้นก็ยังมีเรียนรู้วิชาการเนี่ยก็ยังมีไปส่งไปคลาสเหมือนกันเพราะว่าจะมีคลาสหนึ่งที่ค่อนข้างเด็กๆค่อนข้างจะชอบก็คือคลาสวิทยาศาสตร์อย่างภาษาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเรียนรู้ผ่านก
การดูการ์ตูนด้วยค่ะที่บ้านก็จะมีให้ดูการ์ตูนเป็นการ์ตูนดิสนีย์ซึ่งที่บ้านก็จะเน้นแนวแบบไม่ให้ดูผัดไม่ให้ดูภาษาไทยค่ะให้ดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ไม่เปิดซับด้วยก็คือไม่ต้องอ่านอยู่แล้วให้ฟังแล้วก็ตีความจากภาพแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ไปเรื่อยๆปัจจุบันก็เรียนรู้มาจนกลายเป็นค่อนข้างเรียนรู้ได้ในเรื่องของรูปประโยคด้วยแล้วอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะแม่เล็กนะคะนางกรองทองหนูแกล้วนะคะจัดบ้านเรียนให้กับน้องบุญบุญรักษาหนูแกล้วชื่อว่าบ้านเรียนบุญรักษานะคะตอนนี้น้องเนี่ยอายุ4 ขวบถ้าเข้าเรียนในระบบก็จะอยู่อนุบาล2นะคะที่บ้านเรายังไม่ได้เริ่มเรียนเขียนอ่านใดๆนะคะกิจกรรมก็จะยังเป็นการเน้นเล่นล้วนๆแต่ว่าในการเล่นนั้นนะคะเป็นการเล่นอย่างมีความหมายน้องเนี่ยได้เรียนรู้จากการเล่นน้องสามารถบวกลบเลขได้พอจะเริ่มอ่านได้บ้างแล้วมาจากการที่เขาเนี่ยเล่นเกมล้วนๆเลยค่ะเวลาที่เขาเล่นจิ๊กซอเล่นโดมิโนหรืออะไรเนี้ยค่ะจะต้องมีการบวกลบเลขเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้เวลาที่เขาบวกช้ากว่าเขาก็จะแบบว่าเห็นคนอื่นเริ่มคูณเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยพ่อเขาแบบ250อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสอนให้เขาบ้างสี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มอันเนี้ยท่องแม่สองแม่สามให้เขาฟังหลังจากนั้นเขาก็จะนําไปท่องแล้วก็เอามาบวกแข่งกับเราได้เองมันเป็นกิจกรรมที่โฟลว์ไปตามชีวิตประจําวันเลยค่ะกิจกรรมเนี้ยสามารถทําได้ย้ําซ้ําๆทุกวันตอนเนี้ยค่ะเขาสามารถบวกลบเลข2 หลักได้ก็มาจากเกมแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างก็จะเป็น practical life ตื่นขึ้นมาน้องจะต้องพับผ้าห่มจัดที่นอนหลังจากนั้นอาบน้ําเมื่ออาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็ลงไปทานข้าวช่วยจัดเตรียมอาหารต่างๆเมื่อเขาทานเสร็จก็จะนําจานที่เขาทานเสร็จแล้วไปล้างหลังจากนั้นเขาจะทํากิจกรรมอะไรเขาก็จะเป็นคนเริ่มต้นกิจกรรมของเขาเองโดยที่เราจัดวางทุกอย่างไว้ให้เขาเห็นอยู่ที่ว่าเขาอ่ะจะเลือกอะไรวันนี้เขาอยากเล่นเกมอักษรวันนี้เขาอยากเล่นเกมบวกลบเลขก็แล้วแต่เขาหรือวันนี้เขาอยากจะเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราวางให้เห็นกิจกรรมเนี่ยให้เขาทําตามความชอบแล้วก็จากที่สังเกตเนี่ยน้องสามารถทําได้ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองมากๆส่วนเรื่องที่พาน้องไปเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆหรือพาเข้าไปเรียนในการทํากิจกรรมต่างๆตอนนั้นตรงเนี้ยค่ะบ้านเรายังไม่ได้เริ่มในตรงนั้นเลยค่ะเกมที่ใช้ก็คือว่าเราก็ศึกษาข้อมูลใช่ไหมคะว่าเกมเนี้ยน่าจะพัฒนาเขาในด้านไหนเราสามารถหาได้แล้วเราเนี่ยก็จัดหาให้เขาเกมที่บ้านเนี่ยค่ะจะอยู่กับผู้เรียนเป็นหลักผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้เลือกค่ะสมมติว่าเราซื้ออะไรมาตั้งไว้เป็นเกมเกมโดมิโนหรือเกมอะไรต่างๆถ้าเขาไม่สนใจก็ตั้งไว้อย่างนั้นเขาก็จะไม่หยิบมาเล่นค่ะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยด้วยวัยของเขาหรือด้วยความพร้อมของเขาเขาหันมาสนใจเราก็จะหยิบเกมนั้นนะคะมาเล่นด้วยกันเกมอักษรตัวอักษรอะไรต่างๆเกมบวกลบคูณหารต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ว่าผู้เรียนสนใจอะไรก่อนแล้วเราก็จัดหามาเสริมกิจกรรมนั้นๆก่อนหน้านี้น้องเคยสนใจเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์พวกระบบสุริยะจักรวาลเราก็จัดหาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสุริยะจักรวาลเป็นหนังสือเป็นภาพเป็นลูกโลกแล้วก็พาไปชมนิทรรศการที่เขาจัดพาไปพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพอวันหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่องมาสนใจทางคณิตศาสตร์เราก็นำตัวอักษรนำตาชั่งที่เป็นของเล่นเด็กมาตั้งไว้นำตัวเลขแล้วก็ซื้อสติกเกอร์ตัวเลขต่างๆมาแปะไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เขาสนใจใคร่รู้แล้วก็น้องเนี่ยสามารถนับตัวเลขที่ไม่ใช่นับแบบท่องจํานะคะเวลาเขาเห็นตัวเลขเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เลข1ถึงเลข10จนตอนเนี้ยค่ะเขาสามารถนับ1 ถึง 100ได้ไม่ได้นับแบบท่องจําอย่างเช่นเขาเห็นตัวเลขเขาจะบอกอ๋อนั้นแม่51เวลาเราเดินทางไปไหนเขาเห็นป้ายท้ายรถอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถบอกเลขได้หมดประมาณนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ทุกการลงมือทำปล่อยพลังรีดพลังเด็กๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่สำคัญเลยเราจะเห็นว่าในแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเรียนจะมีทิศทางแนวทางการให้ความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กๆของตนเองอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเรียกว่าเน้นไปตามตัวผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะรวมถึงเราจะได้เห็นสไตล์ของเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังที่เด็กทุกคนมีความแตกต่างแต่ทุกคนกำลังตั้งใจเรียนรู้ในรูปแบบของตนเองค่ะเพื่อที่จะเติบโตไปสู่ทิศทางความเป็นตัวตนของตนเองในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบการเติบโตไม่ว่าจะเป็นลูกของเราลูกของเพื่อนข้างบ้านหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนมีตัวตนและมีสิทธิ์ที่จะเติบโตในแบบของตนเองค่ะไม่ต้องกังวลว่าลูกฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกการเติบโตนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice